จะมนุษย์ได้ The Great Papyrus คนนี้เนี่ยจะไม่ยอมแพ้อย่างง่ายๆนะยังไงก็ตามผู้ที่บงการทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมีไพ่ตายซ่อนอยู่เสมอและตอนนี้แกก็เจอกับ Special Attack ของฉันได้เลยจงดูให้ดีว้าเฮ้ยอะไรวะโอเคชอบอ่ะยังแฮเลยไงต่ออ่ะช่างมันเถอะเฮ้ยเป็นเซนแบบเปลี่ยนร่างเป็นเอ็กอีด้วยว่ะสุดยอดโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยจัมป์แกร์อย่างสวยเอ้ยจับมือจับมือเอ้ยหิวงั้นเหรอไม่ต้องกลัวไปเจ้ามนุษย์ข้ามาสเตอร์เชฟพาเพลัสจะทำสปาเกตตี้แสนอร่อยให้นายเองนายว่าไงล่ะเจ้าบอยเฟรนด์บีบจัดไปดิแฮงั้นอย่าเสียเวลาต่อไปเลยไปกันเถอะอันนี้คือหน้าโหลดดิ้งของม็อดนี้นะฮะโหลดดิ้งดูสวยมากเลยดูดิทำดีมากเลยนะเอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับม็อดในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในม็อดที่มีชื่อว่า VS กับ The Great Papyrus นะฮะเอาอ่ะนี่หน้าอินโทรเนี่ยเฮ้ยเจ๋งจังเลยอ่ะเอ้ยดูดิเอ้ยเป็นครั้งแรกนะที่เราได้เจอหน้าอินโทรตอนเริ่มเกมแบบนี้นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะแล้วเราก็ดูเป็น Friday Night Funkin Papyrus โดยที่มีตัววายเป็นกระดูกสีฟ้านะม็อดนี้นะครับเขาทำมาเป็น VS The Great Papyrus ที่ทำแบบ Full Week แล้วก็มีอะไรเพียบในม็อดนี้เลยนะอันนี้เขาบอกว่าจะประกอบไปด้วย3 Main Week Song นะฮะแล้วก็5เพลงโบนัสนะครับโดยที่มีทั้ง Expurgation Caster Cover ด้วยนะแล้วก็มี Triple Trouble Undertale Cover ด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่พลจะจัดให้ครบในคลิปนี้เคยนะฮะก็ถ้าเธอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราไปที่ Story Mode กันเลยไหมแต่ก่อนไปที่ Story Mode ดูหน้าเมนูสิทำดีมากเลยนะเอ้ยจัดไปมานะฮะเฮ้ยทิวตอรี่ยลก็เปลี่ยนเหรอดูดิทำไมเป็นบอยเฟรนด์ล่วงหล่นวะประมาณว่าบอยเฟรนด์ล่วงหล่นมาที่มิติของ Undertale อะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็ด่านมีชื่อว่า How Was The Fall นะฮะมาเราไปดูทิวตอรี่ยลกันก่อนเลยครับเฮ้ยกด Enter แล้วเป็นหล่นลงพื้นด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฉากเป็นฉากอันเดอร์เทลด้วยนะเฮ้ยทำดีอ่ะมา girlfriend ไหน boyfriend แค่เริ่มคลิปมาเริ่มมอดมาก็แฮแล้ว boyfriend ตื่นก่อนลูกคือจะแรปทั้งที่อยู่บนพื้นอย่างนั้นเลยเกิร์ลเฟรนด์ไม่สนใจบอยเฟรนด์เลยเอ้ยชอบอ่ะฉากทำดีมากสภาพบอยเฟรนด์แบบสะบักสะบอมมากเลยนะดูล่วงหล่นมาอย่างรุนแรงgirlfriend ช่วย boyfriend สักหน่อยไหมเฮ้ยอะไรวะมาถึงมันให้เราตายเลยเหรอคือเมื่อกี้พี่พลกดนะแต่ว่ามันตายเลยเขามีทำอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยเอ้ยอย่างที่บอกม็อดนี้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะนะฮะมาโอเคกด enter retry แล้วมันเด้งเราออกมาข้างนอกเลยเด้อเอ้ยทำดีมากอันนี้เดี๋ยวเราไปวีคต่อไปกันเลยนะฮะนี่มาเรามาเจอกับพาไพลัสนะฮะกระดูกใส่แว่นด้วยดูอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า The Great Papyrus นะครับไปดูกันเล่นระดับฮาร์ดนะมากด Enter แล้วแบบมีท่าทางเปลี่ยนไปด้วยเจ๋งดีนะเฮ้ยแฮปส์เฮ้ยอะไรวะใครอะ มาดิครับแซนบอกเอ้ยอะไรของแกวะเฮ้ยแฮปทำไมนายทำหน้าตื่นเต้นเลยเบอร์นั้นเอาว่ะฮิวแมนเจ้ามนุษย์แกไม่มีทางที่จะผ่านจุดนี้ไปได้หรอกแฮ่ข้า The Great Papyrus จะจับแกเดี๋ยวนี้และข้าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่สมควรจะได้รับนั่นก็คือความนับถือและการถูกยอมรับบีบับก็มาดีแฮผมอยากแรปเฉยๆมาเลยและในที่สุดข้าก็จะได้เข้าร่วมกับกองกำลังฮะร้องเพลงนายหมายถึงนายอยากจะร้องเพลงกันเหรอบีบับแบบก็ใช่ในสิงห์แฮผมคือบอยเฟรนด์แห่ง Friday Night Funkin มาแรปกันเถอะโอเคถ้าเกิดนี่มันทำให้ฉันจับนายนายก็ได้นะลุยกันเลยแต่ว่าข้าขอเตือนแกไว้ก่อนนะเจ้ามนุษย์ข้า The Great Papyrus
ข้าเนี่ยเก่งเป็นซะทุกเรื่องเลยรวมถึงเรื่องของการร้องเพลงด้วยจงระวังไว้ Watch and Learn ดูแล้วก็เรียนรู้ซะจอมนุษย์เอ้ยสนุกว่ะแค่ภาคไอตัวนี้ก็สนุกแล้วมาแล้วนะฮะชอบจังเลยแซนมันแย่งที่เกิร์ลเฟรนด์แล้วเกิร์ลเฟรนด์ทำหน้าบูดอยู่เห็นป่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออแซนขึ้นไปนอนด้วยเฮ้ยมีควงไมค์ก่อนร้องด้วยอ่ะละเอียดเขาทำดีมากนะเออเฮ้ยเพลงดีเออเฮ้ยลูกศรอะไรวะเนี่ยแปลกจังเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคือแบบแซนมันนอนร้องเพลงอยู่บนลำโพงอ่ะเอ้ยชอบเพลงนี้อย่างเพราะเออฮู้อย่างชอบเลยให้ตายเถอะเจ๋งดีว่ะเออเอาเลยไอตัวด้านหลังเอ้ยเพียบเลยโอ้วีนายก็ร้องเพลงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยจอมนุษย์ยังไงก็ตามเพลงต่อไปเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างงั้นหรอกนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะจอมนุษย์ตัวเตี้ยอย่างมันเลยแค่เริ่มมาก็เจ๋งมากๆแล้วนะในหลายๆอย่างของมอดนี้นะฮะเฮ้ยชื่นชมนะชอบมากแต่ถ้าชอบกดไลค์กับชิปด้วยนะครับมาลุย Let's go เฮ้ยมีลูกศรสีฟ้าโอเคห้ามกดแน่ๆเออเก๋โอ้มันรบกวนสายตาอยู่นี่แหละลูกศรสีฟ้ากระดูกของเขาอะเออท้าทายดีท้าทายดีเฮ้ยวางลูกศรมาดีมากมาเออจัดมาโอ้โหเกือบพลาดเอ้ยท่าทางตัวละครเขาก็ทำดีนะฮะเจ๋งดีเออเกือบพลาดถ้าสังเกตดูการวางลูกศรเขาแบบแปลกๆใหม่ๆด้วยนะเออโอ้พาไปนัสแกเก่งกว่าที่คิดนะเนี่ยจะได้เลยแต่อยากสู้กับแซนด้วยหลับอย่างเดียวเลยเออเอ้ยตกใจหมดเลยอยู่ดีๆก็มีลูกศรสีแดงไม่ทันตั้งตัวนะโอ้โหว้าไอ้บ้าเอ้ยจะมนุษย์ได้ The Great Papyrus คนนี้เนี่ยจะไม่ยอมแพ้อย่างง่ายๆนะยังไงก็ตามผู้ที่บงการทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมีไพ่ตายซ่อนอยู่เสมอและตอนนี้แกก็เจอกับ Special Attack ของฉันได้เลยจงดูให้ดีว้าเฮ้ยอะไรวะโอเคชอบอ่ะยังแฮเลยไงต่ออ่ะช่างมันเถอะเฮ้ยพาเปลัสนั่นมันไม่ใช่สเปเชียลแอคแท็กของแกงั้นเหรอฉันคิดว่านั่นน่าจะ
เอ้ยอย่าพึ่งตอนนี้นะเซนเดี๋ยวก่อนหยุดเลยโหเจ้าแมวบ้านนั่นเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะใช้การโจมตีธรรมดาละกันเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียละแซนแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมฮะหมายถึงดูโอ้งั้นเหรอใช่แล้วขอโทษนะโบรตอนนี้ฉันพักผ่อนอยู่นะแกนี่พักตลอดเลยให้ตายเถอะเจ้ากระดูกจอมขี้เกียจเอ้ย ดูพาเวลัสโมโหแซนมานี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ช่วยฉันเร็วเออได้แล้วก็อย่าคว้างแขนของแกละแซนเฮ้ยโบรทำไมฉันถึงจะทำอย่างนั้นล่ะตัวตลกแบบไหนกันที่จะทำแบบนั้นฮะดูมันยิ้มเออแกไงล่ะเจ้าเซียนโอเคฉันมาละเอ้ยมาแล้วกลายเป็น2วิ1ว่ะแฮมจำนุดตอนนี้แกจะเผชิญหน้ากับ The Great Papyrus และแซนเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะว่านี่คือเพลงสุดท้ายแกจะต้องพยายามมากขึ้นนะเจ้าบอยเฟรนด์อย่าลืมใส่กระดูกสันหลังด้วยล่ะโอ้ยเริ่มเจ็บคอ อ้าวมาแล้วเออเฮ้ยเอาว่ะเปิดตัวอย่างเท่โอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้ยโหดจังวะมาแล้วเอ้ยด้านหลังมีเพิ่มนะตัวละครเออคราวนี้เป็นแซนนะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวมันกลับลูกศรเราไปด้านซ้ายแล้วแถมขึ้นข้างบนด้วยโอเคตั้งสติแป๊บนึงนะเฮ้ยลูกศรสีแดงมันทำอะไรได้อ่ะซ้อนมะเขือเทศเหรอโอ้โหโอเคมาตั้งสติถือว่าเป็นการใส่เมคานิกลูกศรที่โหดใช้ได้มาเฮ้ยมีการมาฉากแบบนี้ด้วยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยลูกศรอย่างโหดเลยกดสีแดงทีพลาดเพียบเลยนะฮะมันเหมือนมันไม่ให้เรากดลูกศร นั้นไปพักหนึ่งนะครับเถื่อนมากจะเป่งละงงเฮ้ยเถื่อนจะได้เนี่ยโคตรงงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวใจเย็นโอ้โหตอนสุดท้ายก่อนจบเพลงนี่โหดมากๆเลยนะอะไรกันเดอะเกรทไพรัตแพ้ได้ไงเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนี้ฉันจะเป็นรอยัลการ์ดยังไงฉันไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในการร้องเพลงและฉันก็ไม่มีใครคบเหมือนเดิมบีบผมไงฮะเอ้ยจริงเหรอนายอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันงั้นเหรอถ้างั้นฉันก็ยอมเป็นเพื่อนนายก็ได้นะเอ้ยจับมือเอ้ยหิวงั้นเหรอไม่ต้องกลัวไปเจ้ามนุษย์ข้ามาสเตอร์เชฟไพรัตจะทำสปาเกตตี้แสนอร่อยให้นายเองนายว่าไงล่ะเจ้าบอยเฟรนด์บีบจัดไปดิฮะงั้นอย่าเสียเวลาต่อไปเลยไปกันเถอะอีโคตรน่ารักเลยเอาล่ะเกิร์ลเฟรนด์เรารีบตามเขาไปกันดีกว่าฉันรู้ทางลัดนะตามฉันมาเอาว่ะแซนกับเกิร์ลเฟรนด์เดินตามกันไปแต่พูดโคตรเร็วเลยพาเกือบไม่ทันจบลงเป็นที่เรียบร้อยสวยงามมากนี่เครดิตผู้จัดทำนะฮะทำดีมากนะชื่นชมนะฮะทีมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เจ๋งมากๆนะยอมรับเลยโอเคเขาบอกว่าอย่าลืมไปดูในฟรีเพลย์ใช่ไหม congratulation ยินดีด้วยนะคุณได้กินพาสต้าว่ะเอ้ยเจ๋งแล้วดูเกิร์ลเฟรนด์ดูว่าเอ้ยนี่มันเนื้ออะไรวะเนี่ยเนื้อมนุษย์หรือเปล่า แล้วสรุปไอ้สปาเกตตี้อันนี้มันกินได้ใช่ไหมมีหัวกะโหลกลอยออกมาจากจานสปาเกตตี้ด้วยว่ะ แล้วก็ด้านซ้ายล่างเขาเขียนนะว่ามีใครบางคนกำลังเรียกคุณอยู่ในฟรีเพลย์เมนูนะครับป่ะไปดูกันฟรีเพลย์เมนูก็คืออันนี้ใช่ไหมไหนขอดูหน่อยแล้วก็ไหนดูซิมีติวตอเรียลใช่ไหมฮะฉากด้านหลังนี่แปลกดีเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะว่านี่ไงมันมี entry lock นะฮะมันคืออะไรอ่ะป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยเอ้าแกสเตอร์เฮ้ย welcome my friend ml เฮ้ยมันดีนะมันมีแปลภาษาให้เราเด้อในที่สุดข้าก็มีโอกาสได้ติดต่อแกแบบส่วนตัวสักทียังไงต่อข้าได้สร้างสถานที่ที่อยู่นอกเหนือจากการเวลาและช่องว่าง
นายอาจจะเรียกมันว่า The Void ก็ได้ถ้านายต้องการน่ะบีบบูแบบอะไรก็ได้ฮะขอแรปดีกว่าข้ารู้สึกทึ่งกับวิธีการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งหรือปัญหาของนายเหลือเกินบอยเฟรนด์ที่ผ่านมานะและก็ความมุ่งมั่นของนายถ้างั้นนายสนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของข้าไหมล่ะแบบอะไรก็ได้ฮะมาแรปกันดีกว่าข้าว่าแล้วว่านายจะต้องพูดอย่างนั้นถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยเอาวะคุยกับบอยเฟรนด์รู้เรื่องด้วยแกสเตอร์ตลกดีเอามายังไงเอ้ยทำตัวละครเจ๋งดีนะใช้ได้มาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยังเจ๋งลูกศรเขาเจ๋งมากเออมาเอ้ยมีลูกศรสีดำนะฮะไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแม่ไม่กล้ากดเอ้ยทำดีเออโอเคได้อยู่เสียวมากเลยลูกศรเขาวางมาติดลูกศรเรามากโอ้ my god เออมาโอ้เอมีการยกลูกศรไปมาแล้วนะคราวนี้แล้วก็เร็วมากเลยเออโอเคจัดมาโอ้โอ้โอ้อื้อหือเออเฮ้ยเถื่อนใช้ได้นะเฮ้ยเจ๋งดีเจ๋งเจ๋งมันมากเออโอเคสำหรับเพลงนี้ก็จบลงแล้วนะฮะพอเล่นเอเทรลล์เฮ้ยมันมีต่อว่ะนี่ไง Gas the Percussion นะ To the Bone แล้วก็ Triple Skeleton นะครับมาเราไล่จากอันแรกเลยฮะ Gas the Percussion ไปไปดูกันเอ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้เจอเพลง Expurgation Tricky แน่นอนนะเฮ้ยมี Blaster Note กับ EXP Note นะฮะเฮ้ย Blaster Note คือโน้ตที่กดแล้วตายเลยแล้วก็เขามีคำเตือนด้านล่างเขาบอกว่าอาจจะกลับหน้าจอบนล่างนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยโอ้ my god ตายแน่เลยตูแล้วก็ exp note นะฮะ note ด้านขวาเขาบอกว่าถ้าเกิดพลาดเนี่ยมันจะบล็อกการรีเจนเลือดของเรานะครับแล้วก็มันจะค่อยๆบดบังหน้าจอเราจนเต็มนะฮะถ้าเกิดบดบังจนหมดปุ๊บเราก็ตายเช่นกันนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรอดไม่รอดเรามาดูกันเฮ้ยตัวละครดูเท่จังเลยดูดิเฮ้ยเอ้ยเจ๋งอ่ะเอ้ยลูกศรเขาเปลี่ยนจาก expression ปกติด้วยนะเออโอ้มาละเอ้ยมาแล้วดูดิสมาธิดีๆสมาธิดีๆโอ้ยกลับอีกอ่ะเสียวตายมากมาบางทีจะยอมพลาดเลยนะฮะไม่กล้ากดลูกศรสีดำเลยอืมกลับแล้วจัดไปเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ด้านหลังมีตัวละครเพียบเลยเถื่อนไปเออมาเลยเจ้าแกสเตอร์ผสมทริกกี้ล่างอัลติเมทโอ้โหกลับอีกอะหน้าตามันบอสมากเลยเนี่ย
เมคานิกโหดใช้ได้ฮะมันดิมาดิครับจัดไปเฮ้ยเจ๋งว่ะตรงนี้ปิวปิวฉากมืดฉากมืดไอคอนสยองมากเลยเฮ้ยกลับได้อีกแล้วนะสมาธิสมาธิมาโอ้โหเสียวมากมาดิครับเอ้ยผู้ชมเพียบโอ้โหลูกศรกระเถือนมากฉากสวยมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ดูเดี๋ยวโอ้โหเสียวตายชิบเป่งละเฮ้ยอีกแค่นิดเดียวโอ้ยโอ้ยไม่กล้ากดไม่กล้ากดโอ้โหไม่กล้ากดจริงๆเลยโอเคมาดิครับฉากสวยมากชอบอ่ะตัวละครเพียบเลยเอ้ยก็จบลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเพลงต่อไปกันนะฮะ To the Bone นะครับไปดูกันเอ้ยเพลงเมื่อกี้เจ๋งอ่ะมันมากนะเพลงนี้มา3 2 1 go เอามาแล้วอันนี้ไม่ใช่จอค้างใช่ไหม มายังเฮ้ยมาแล้วเกิร์ลเฟรนด์มาก่อนว่ะแล้วก็แซนใช่ไหมเนี่ยเอ้าเราเล่นไวพาไพรัสเหรอเดี๋ยวตกใจลูกศรแปลกๆเกือบไม่กล้ากดเมื่อกี้ลูกศรใส่แว่นดำ สองพี่น้องแลปกันนะครับจัดไปเพลงนี้แบบสบายๆดีนะฟังเพลินๆจัดไปก็เจ๋งดีนะเพลงนี้ดูไอคอนดิมันเป็นแบบเหมือนแบบมีความสุขกันอ่ะสวยงามนะ To the Bone ก็จบลงแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปเพลงสุดท้ายกันนะฮะ Triple Skeleton อันนี้คือ cover ไอ้ Triple Trouble ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าตัวละครนี้แบบเจ๋งมากเลยนะสำหรับเพลงนี้นะมาดูกันมีโน้ตแปลกๆอีกอะโอ้ my god มอดนี้ย่างจริงนะเนี่ยไอ้พวกเพลงโหดๆเนี่ยบนโน้ตนะฮะหรือว่าด้านซ้ายนะครับถ้ากดเนี่ยมันจะทำการทำร้ายเรานะฮะเพราะฉะนั้นให้หลบเลี่ยงมันนะฮะแล้วเราไปพูดถึง exp note ก็คือเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราไปเจอในเพลง explication นะฮะเอาง่ายๆก็คือต้องกดโน้ตพวกนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดโน้ตพวกนี้ไปเนี่ยมันจะค่อยๆทำร้ายเราจนเราตายนะครับแล้วก็โน้ตสุดท้ายโน้ตมะเขือเทศวะโน้ตซ้อนมะเขือเทศนะก็คือโน้ตสีแดงที่ผมเคยกดแล้วโดนไปก่อนอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดโน้ตตัวไหนกดโดนตัวนี้ก็ตามนะฮะมันจะทำการปิดบล็อกโน้ตตัวนั้นไปสักพักหนึ่งนะครับเฮ้ยมาแล้วมาแซนนะฮะเฮ้ยเป็นแซนแบบเปลี่ยนร่างเป็นเอ็กอีด้วยว่ะสุดยอดโอ้โหต้องสมาธิดีๆเลยนะเพลงยาวด้วยเหมือนอันนี้เขาปรับให้ Triple Trouble สั้นลงด้วยเลยครับปกติมัน8นาทีนี่6นาทีกว่าโอ้โห
เอามาชิปเป่งแล้วชิปเป่งแล้วกดมะเขือเทศเพียบเลยพอมะเขือเทศนี่แบบทำเราเจ็บหนักมากเลยนะมันจะบล็อกลูกศรเราไปแป๊บนึงเออมาสมาธิดีๆฮะแล้วลูกศรสีแดงมันแบบบางทีมันเนียนๆเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโอเคเออจับไปเฮ้ยมาแล้วตัวต่อไปโอ้โหแกสเตอร์ว่ะแกสเตอร์เวอร์ชันอีกอีเลยยากจังโอ้โหลูกศรเถื่อนมากเออมาโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยจัมป์สแกร์อย่างสวยเอาว่ะกลับด้านด้วยนะครับเราอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะฮะเจอเขาเทเลพอร์ตแวบกลับฝั่งแผลปากน่ากลัวจังเออจัดมามาลุยเออโอ้ไอ้กดลูกศรลากๆแบบเมื่อกี้ยากเลยมามาพร้อมๆส่งมาหืมงงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้มองไม่เห็นชิปเป่งแล้วโอ้โหเฮ้ยมาไปร้านหัวเขานี้หัวล็อกก็ตลกเลยเออแต่ชอบนะชอบเสียงพาไปร้านหัวล็อกนะเจ๋งดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ลูกศรก็ใช่ย่อยเออมาดิครับบอยเฟนหัวล็อกมั่งแต่อันนี้เจ๋งมากเลยออกแบบตัวละครสวยมากเลยนะฮะคนทำม็อดนี้แต่แบบชอบคัฟเวอร์นี้มากเลยมันแตกต่างแบบมากๆนะเพราะว่าปกติเราจะเจอแต่แบบเปลี่ยนสกินเฉยๆใช่ไหมแต่นี้เขาเปลี่ยนเพลงเลยนะดูดิเออมาจัดไปอื้อหือทันอยู่ทันอยู่ชอบตรงนี้จังมาโอ้โหจัดไปมาเลยเจ้าแพ็บส์ชอบตรงที่มันหัวเราะมากเลยน่ารักดีเออเฮ้ยมาแล้วแกสเตอร์นะกลับมาเออลูกตาเขาทำสวยมากโน้ตแมคานิกเยอะจังโอ้โหกดอย่างมันปวดมือเลยเนี่ยมันจริงเออมาดิครับโอ้โหชิปเป่งแล้วจะตายไหมเนี่ยไอ้ลูกศรซอฟต์มากเกินเทพนี่นะรุนแรงมากเลยนะพลาดไปโดนตัวหนึ่งนี่โอ้โห
โอ้โหเออมาจะจบแล้วจะจบแล้วเออมาดีครับโอ้โหพลาดไปเยอะพอสมควรเลยนะถือว่าเพลงนี้โหดใช้ได้เลยนะฮะ64ตัวเนี่ยคือต้องบอกว่าไงมันโหดเพราะว่าไอ้ซอสมะเขือเทศนี่แหละเฮ้ยแล้วเพลงรับมาจากไหนวะเนี่ยเพลงสุดท้าย Final Boss นะฮะบอสตัวสุดท้ายของเราไปเจอแซนเหรอป่ะไปดูกัน3 2 1เฮ้ยเป็นแบบเรคคอร์ดหน้าจอนะฮะเรคคอร์ดวิดีโออยู่เราเล่นเป็นบอยเฟรนด์นะเจอใครเนี่ยเออมาเฮ้ยเพลงอย่างมันเออจัดไปBuddy chum pal friend buddy pal chum bud friend fellow brother amigo pal buddy friend my lap wa chum pal chum pal chum pal my friend pal แต่ไม่อยากจะหยาบคายนะแต่ฉันต้องขอเตือนนะถ้าเกิดแกไปอีกนะมันจะหักคอเราแกอยากจะให้ฉันหักคอหรือไงฮะชวนไม่เพื่อนเพื่อนฮะเพื่อนกระโดดเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระโดดเพื่อนฉันจะเป็นมิตรกับนายแต่ฉันไม่เป็นมิตรกับนายนะบ่นยับเลยเกือบลืมกดเมื่อแต่ดูมันเพลินเพลงนี้เราไปเจอแซนแรปให้เราฟังวะเอ้ยก็โอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครบถ้วนน่าจะหมดแล้วนะฮะเอาละครับแล้วมอดนี้นะฮะมันจะมีเพลงลับอีก2เพลงนะฮะทีนี้เดี๋ยวพี่พลจะพาไปดูเพลงแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าฮิมนะฮะมาไปดูกันวิธีการเข้าเพลงลับพวกนี้นะฮะให้เรากดเลข7ที่เพลงไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาแก้ตรงเนี้ยซองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพลงนะฮะเพลงแรกฮิมนะครับผมลองรีโหลดเจสันนะฮะกดโอเคไปถ้ากดติดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็กด Enter ไปครับมาลุย3 2 1ลุยมาแล้ว One at a time lady เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยแบ่งดีนะครับใช้ได้ตลกตัวละครมากเลยโอ้เพลงนี้มาเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรมันชอบหวยวายเฮ้ยไอ้บ้าพอแล้วตกใจหมดเสียงดังหูจะแตกใครเล่นเพลงนี้ระวังหูแตกนะฮะแต่ว่าที่ผมลงให้ผมเอาแบบหลีเสียงให้ทุกคนฟังนะตอนนี้มันยีกยีกเนี่ยมันเสียงดังมากโอ้ยไอ้บ้าพอแล้วโอ้ยบอยเฟรนด์ไม่โวยวายไปบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคอยากให้บอยเฟรนด์แบบกรี๊ดกลับมากเลยเออเพลงนี้ก็จบลงแล้วนะฮะมาโอเคครับผมสำหรับเพลงต่อไปนะฮะมาเราไปดูกันเพลงลับเพลงต่อไปให้เราพิมพ์ตรงนี้นะฮะว่าเดทติ้งเว้นวรรคแล้วก็ไฟท์เว้นวรรคอีเร็กนะฮะจะเป็นเดทติ้งไฟท์แบบรีมิกนะครับมาไปดูกันปึ๊บรีโหลดเจสันเสร็จปุ๊บแล้วเรากด Enter เลยครับมา3 2 1นี่มาแล้วมาดูกันรีมิกเฮ้ยทำไมเสียงแปลกๆเฮ้ยคูลดูดเอาอะเฮ้ยดูดนายคูลมากเลยเนี่ยพวกนาย2คนอย่างคูลเลยมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้เถื่อนจังอะเออมาโอเคทันอยู่ทันอยู่ชอบเวอร์ชันนี้เฮ้แบบคูลๆนะทั้งสองตัวเออเออมีแบบสาดแสงส่งลงมาเออลูกศรกดอย่างมัน
เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้โหมันดีมันดีเพลงนี้กดสนุกถ้าบอยเฟรนด์กันน่ารักน่ารักถ้าแซนก็เฮเลยโอ้โหพลาดไปตัวนึงเสียดายจังเออเฮ้ยเจ๋งอ่ะชอบเฮ้ยๆนึกว่าจบแล้วเอ้ยมันหลอกเราอ่ะมันยังไม่จบเกือบพลาดสาดแสงครั้งมาโอ๊ยตัวสุดท้ายเสียดายจังตอนพลาดแว่นแตกด้วยเถื่อนใช้ได้เชิญให้ได้มันดีนะมันดีชอบถ้างั้นเดี๋ยวไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูฉากพลาดฉากตายของเพลงนี้กันนะฮะมาไอ้นี่ชอบตอนที่มันแบบเปลี่ยนตัวละครมากเลยก็ทำดีมากเลยนะเอามาเรามาดูฉากพลาดฉากตายของตัวละครนี้กันเอ้ยโอ้ฉากตายก็เป็นฉากที่บอยเฟรนด์สู้กับไฟพิลัสเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็สำหรับมอนนี้นะฮะตอนที่เรากดหยุดเกมกลางคันเนี่ยมันมีเขียนคำพิเศษด้วยนะดูสิเขาเขียนว่าคุณเนี่ยตื่นเต้นมากที่ได้แรปแบทเทิลกับโครงกระดูกที่แสนหล่อเหลาเอาการมากๆจนขนาดที่ว่าคุณต้องหยุดเกมเลยเหรอเนี่ยโอเคฉันเข้าใจคุณนะอะไรประมาณนี้กวนดีนะ อะไรฮะอันนี้เดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวจะไปดูฉากพลาดฉากตายทั้งหมดของมอดนี้กันนะครับป่ะเอื้อ กระดูกเคาะหัวเจ้ามนุษย์ฟ้าฉันหมายความว่าแกคงต้องหยุดขยับหรือหยุดร้องเพลงแล้วล่ะบอยเฟรนด์ก็มองเท่งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะน่าจะมีหลายคำพูดแน่เลยเราไปดูกันคำพูดต่อไปนะฮะแกแพ้นะเจ้ามนุษย์ฉันจะทำการพาตัวนายไปยังโซนจับตัวอันต่อไปนะฮะแกน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะลองลุยต่อสิเจ้ามนุษย์แซนไอ้บลูบอลนี่มันหมายความว่าไงอะเอ้ยดูเหมือนว่านายจะผ่านมันไปไม่ได้นะเจ้ามนุษย์นายอยากจะให้ปิดพวกเมคานิกไหมล่ะเอ้ยมีการให้ปิดเมคานิกได้นะฮะถ้าแพ้เยอะเกินนะโอเคลองไม่รับนะฮะนายจำไว้ล่ะว่าถ้าเกิดอยากปิดเมคานิกเนี่ยเข้าไปในเมนูเซตติ้งนะต่อไปนะฮะเราไปดูฉากตายตอนเจอแกสเตอร์หัวใจโดนผ่าแตกสลายหัวใจแตกสลายฮะมุงถ้างั้นเดี๋ยวลองกด enter ดูนะสวยดีนะอันนี้ปุ๊บเอ้ยหัวใจผสานกลับไปสำหรับอันต่อไปนะเดี๋ยวจะพามาดูฉากตายตอนที่กดลูกศรพิเศษนะครับมาไปดูกันเอ้ยมันแบบยิงลำแสงใส่บอยเฟรนด์แล้วตัวแตกสลายไปแล้วกลายเป็นผุยผงเลยนะฮะเฮ้ยแล้วก็หัวใจกลายเป็นสีเทาด้วยไม่เป็นตอนตะโกไปแล้วลองกด enter ดูสิเอ้ยหัวใจค่อยๆแกล้งแล้วกลับมาเป็นสีแดงนะครับเอ้ยทำสวยดีนะสำหรับฉากตายอันต่อไปนะฮะจะมาตอนที่เราได้เล่นเป็นพาเปลัสนะฮะแล้วก็ไปต่อสู้กับแซนนะครับมาไปดูฉากพลาดฉากตายกันพลาดน่ารักเชียวเดี๋ยวดูฉากตายต่อนะกลึกเอ้ยไม่นะไม่นี่ฉันทำไม่สำเร็จแล้วเนี่ยฉันร้องเพลงแพ้แซนเป็นไปได้ยังไงแล้วอย่างนี้ใครจะยอมรับฉันไม่นะแต่ The Great Papyrus ไม่ยอมแพ้หรอกเอาละฮะสำหรับส่วนต่อไปนะฮะพี่พลทำแถมเข้ามาเป็นอีสเตอร์เอ็กฉากจัมป์สแกร์ของเขานะครับอันแรกนะฮะเบสไทม์โบนนะฮะดูดิ จัมป์สแกร์อะไรวะตลกดีอันที่สองนะฮะจัมป์สแกร์แกสเตอร์นะสวยมากเลยอันนี้นะชอบมากเลยนะฮะอันต่อไปนะจัมป์สแกร์แพปส์นะฮะหรือว่าพาเพลัสนะฮะเฮ้ยหลายหัวมากเลยนะน่ากลัวมากอันสุดท้ายนะจัมป์สแกร์ในรูปแบบแซนนะฮะตาเดียวนะเอ้ยสวยทุกอันเลยนะสุดยอดจริงๆคนทำม็อดนี้นะครับ
เอาละครับผมสำหรับมอดนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะจัดเต็มให้ครบในคลิปเดียวเลยนะฮะ VS กับ The Great Papyrus V1.0 นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะสำหรับมอด Full Week ของเจ้า Papyrus นะฮะได้เจอกับทั้งแซนทั้ง Papyrus แล้วก็ทั้ง Gaster เลยนะฮะแถมยังมีเพลง Expurgation แล้วก็ Triple Trouble ซึ่งต้องขอบอกเลยนะฮะว่า Expurgation แล้วก็ Triple Trouble ของเวอร์ชันนี้ดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วนะชอบมากเลยเดี๋ยวทำคลิปแยกไปเฉพาะ Triple Trouble คลิปนึงเลยดีกว่าชอบมากๆเลยนะฮะเอาละครับทุกคนชอบส่วนไหนที่สุดในมอดนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับด้วยนะฮะฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเอาวันบอลชาแนลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ